ในยุคสมัยเนี้ยคือแบบสื่อโซเชียลอ่ะมันบูมมากๆแล้วมันมีอิทธิพลมากๆเลยค่ะแล้วหนูก็เลยมองเห็นโอกาสว่าเราต้องใช้สื่อพวกนี้ให้เป็นประโยชน์ค่ะคือหนูเป็นคนชนเผ่าใช่ไหมคะก็อยากที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ถ่ายทอดออกไปให้คนได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่บ้านแล้วก็การทำสวนทำไร่ของหนูนี่แหละค่ะเป็นไลฟ์สไตล์ของหนูเองหนูว่าความเป็นเอกลักษณ์ของคนชนเผ่าหนึ่งคือภาษาเลยภาษาก็แปลกอาจารย์โมอาจารย์อาจารย์จะบอกหน่อยนะเดี๋ยวจะแล้วก็วัฒนธรรมแต่ละชนเผ่ามีวัฒนธรรมที่ต่างกันนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นที่ต่างกันที่หนูถ่ายทอดออกไปเพราะว่าตัวหนูเองแบบเป็นคนอาขาหนูก็อยากที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมพวกลายปักผ้าประเพณีการทำไข่แดงหรือว่ารถชิงช้าคนในชุมชนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยถ้าเป็นรุ่นหนูจะไม่ค่อยอยู่บนดอยค่ะถามว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เข้าใจไหมไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่หลังๆมาเนี้ยค่ะหนูก็พยายามอธิบายคุณพ่อคุณแม่ก็จะไปบอกต่อกับเพื่อนๆค่ะเริ่มดูที่หนูแชร์ที่หนูถ่ายทอดออกไปทาง YouTube บ้างอะไรเงี้ยคือทางคนในชุมชนก็เริ่มที่จะให้ความใส่ใจแล้วก็สนับสนุนหนูเพราะว่าคือเหมือนเป็นโอกาสที่คนในชุมชนก็เป็นผลดีด้วยค่ะอย่างคุณลุงคุณป้าอะไรเงี้ยค่ะเขาสานตะกร้าหรือว่าเขาเย็บถักปากร้อยคือเก่งมากมิวก็เลยใช้สื่อของมิวเนี่ยค่ะถ่ายรูปถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ขายแล้วคือเขาก็เริ่มเก็ตในเรื่องของสื่อมากขึ้นแล้วค่ะบอกว่าอ๋อสื่อเดี๋ยวนี้มีอิทธิพลอย่างนี้เนาะอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วนะคะหนูว่าแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านมีความสวยมีความเป็นธรรมชาติที่โดดเด่นต่างกันคือบ้านหนูอาจจะแบบเป็นความธรรมชาติแบบยังดิบๆอยู่เพราะว่าถนนอะไรก็ยังลำบากอันนี้ก็อาจจะเป็นเสน่ห์ถามว่ายากไหมที่จะมาถ่ายคลิปแต่ละคลิปลงใน TikTok ลงใน Facebook ลงใน YouTube อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราวางแผนดีๆแล้วถ่ายเป็นช็อตได้แล้วก็เอามาเรียงตัดต่อกันก็ไม่ได้ยากค่ะสำหรับหนูแต่ก็ต้องใช้เวลาในการคิดนิดนึงทั้งตอนถ่ายตอนตัดต่อเราตัดยังไงให้คนให้น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเรามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วค่ะในชุมชนน่ะก็คือมีธรรมชาติที่เป็นต้นทุนที่ดีอยู่แล้วเราแค่จะทำยังไงให้แบบเอาธรรมชาติสิ่งที่มีในรอบตัวของเราเนี่ยมาถ่ายทอดออกมาให้น่าสนใจค่ะเดี๋ยวนี้คนไปเล่น TikTok กันเยอะใช่ไหมคะความพิเศษของทาง TikTok หนูว่าน่าจะเป็นความแบบคลิปแบบสั้นๆนะคะคือหนูจะหยิบเอามาลงใน TikTok นี่คือแบบหยิบเฉพาะที่มันเป็นจุดเด่นของทั้งหมดของในคลิปเราต้องทำให้เขาแบบเฮ้ยสะกดอยู่ที่เราอะดึงดูดให้คนได้ดูเราจริงๆอะค่ะคือหนูไม่มีช่างกล้องที่แบบมืออาชีพอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ให้คุณแม่เป็นคนถ่ายให้ทุกอย่างต้องจัดการคุณแม่ว่าคุณแม่ถ่ายแบบนี้นะแบบนี้นะแต่ภาพที่ออกมาก็คือดีทำให้คนได้ติดตามหนูคิดว่าแค่มีกล้องหรือว่ามีโทรศัพท์สักอันนึงไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหต้องกล้องใหญ่แพงๆก็ได้นะคะสมัยนี้หนูรู้สึกว่าแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถถ่ายแล้วก็ตัดต่อในเครื่องเดียวได้ค่ะถ้าอนาคตแพลตฟอร์มของมิวสามารถที่จะไปไกลมิวก็อยากให้คนในชุมชนเนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมกับมิวสิกด้วยกันอยากให้แต่ละคนมาร่วมช่วยคิดช่วยทำด้วยกันนะคะหนูอยากจะพัฒนาหมู่บ้านของหนูเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยากให้คนที่มาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านคนสวยเนี่ยได้รู้สึกว่าเฮ้ยมาหมู่บ้านนี้เรารู้สึกปลอดภัยมีอาหารคุณภาพเรากินแล้วเรารู้สึกดีแล้วมีความสุขในการกินแล้วก็เวลาเดินเที่ยวชมธรรมชาติก็ไม่มีสารเคมีแล้วคือที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะปลูกกาแฟอยู่แล้วค่ะเราก็น่าจะเอาของเรามาเป็นแบรนด์ของเรานะแม่อะไรเงี้ยก็ลองทำแล้วมันเวิร์กค่ะเราไม่ได้พ่นยาเราทำอินทรีย์เราเลยมั่นใจว่าอ๋อกาแฟของเรากินแล้วเราปลอดภัยจากนั้นก็เริ่มทำแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ขายจริงๆแล้วคนที่แบบอยากกลับมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะมันต้องมีใจก่อนนะคะมันต้องมีใจที่อยากจะมาอยู่บนดอย
แล้วพอมาอยู่บนดอยเนี่ยเราจะทำอะไรหลายคนนะคะคิดว่ามาอยู่บนดอยทำอะไรอะรายได้ไม่มีจริงๆแล้วตัวเมียวคิดว่าเราอยู่ที่ไหนเราสามารถสร้างรายได้ได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เกิดรายได้จากจุดที่เราอยู่แล้วก็สิ่งที่เรามีสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้ที่เป็นต้นทุนอยู่แล้วมิวไม่ต้องกลับไปปลูกต้นไม้อีกปลูกกาแฟอีกปลูกชาอีกมิวก็เลยเอาพวกเนี้ยมาสร้างรายได้ถึงแม้จะไม่ได้มากนะคะได้น้อยแต่ก็ยังเลี้ยงครอบครัวได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพออยู่ไปสักพักนึงอะค่ะทำให้หนูแบบหลงรักธรรมชาติมากๆทำให้เราได้เห็นคุณค่าแล้วก็เห็นความสำคัญของคนในหมู่บ้านของตัวเองว่าเฮ้ยหมู่บ้านของเราก็มีของดีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าแต่ก่อนเราอยู่ไปเรียนในเมืองเยอะเกินไปจนแบบทำให้เราไม่ได้มองเห็นสิ่งดีๆในชุมชนหนูไม่อายนะคะที่จะใส่เสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยคือหนูรู้สึกภูมิใจที่หนูได้เกิดมาเป็นคนชนเผ่าอาขาภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เกิดอยู่ที่บนดอยคือหนูได้อยู่กับธรรมชาติเนี่ยหนูมีความสุขยังบอกไม่ถูกอะค่ะก็อยากให้คนข้างล่างได้ลองขึ้นมาสัมผัสด้วยตัวเอง